เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงรอบรั้วเมืองไทย<ช>ละอาหารการกินขนม,นมนมเนยที่หายากที่หายสาบสูญไปหรือบางทีมันมีเหลือนออ้อยแล้วคนรุ่นใหม่ก็หาก,กินยากบางทีเราเองก็ไม่รู้จักนะคะผมชอบมากเลยเพราะว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็เลยจัดโครงการเนี่ย lost taste รสชาติที่หายไปให้คงอยู่เลือกมาของแต่ละจังหวัด<ช>และให้ประชาชนคนในจังหวัดนั้นโหวตมาว่าอยากให้อะไรเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดล่าสุดมาถึงคิวของอุบลราชธานี เป็นขนมวุ้นตาลน้ำกะทิฮะวุ้นตาลน้ำกะทินแน่นอนต้องทำมาจากลูกตาลแน่นอนเลยใช่ครับผมนี่อุบลราชธานีเขาโหวตมาแล้วว่าวุ้นตาลน้ำกะทิเนี่คือสุดยอดเมนูหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้และทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยสืบสารต่อ,อไม่ให้มันสูญหายเลือนหายไปด้านวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล นำตัวแทนครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเหลือเลียงเมื่อก่อนค้าหกรรมค้าหกรรมอะไรนะมาเรียนรู้การทําวุ้นตาลน้ํากะทิที่มันเลือนหายไปปายปอกก็ไม่เคยกินพี่อุ๋เคยกินไหมไม่เคยวุ้นตาลน้ํากะทิเออไม่เคยกินนะผมก็ยิ่งเห็นเขามาฉีกฉีกินแต่ขนมตาลนะเนี่ยลูกตาลอย่างเงี้ยฮะค่ะคือการทำเนี่ยนะฮะเขาก็บอกสูตรมาด้วยเลยอันนี้เคาะมาแล้วว่าสูตรนี้น่าจะเป๊ะที่สุดละนะฮะคือการทําวุ้นตาลน้ํากะทิเนี่ยส่วนผสมตัววุ้นตาล ก็คือเนื้อตาลนตโนดสุกสองถ้วยตวง<อ>น้ําสะอาดสองถ้วยตวงอันนี้แล้วแต่คุณจะไปบวกลบคูณหารกันเอ,เองนะ,ะเอาเป็นว่าเมนเมนก็คือเนื้อตาลนตโนดสุกสองถ้วยตวงน้ําสะอาดสองถ้วยตวงน้ําปุ่นใสสองถ้วยตวงวิธีทําคือเอาน้ําตาลสุกนะเนื้อตาลสุกเนะี่ยเอาไปล้างสะอาดแกะเปลือกด้านนอกออกมาะนะฮะแล้วแบ่งเป็น3ส่วนตามลักษณะของผลตาลแล้วดึงเส้นกลางที่เป็นเส้นสีดําออกใส่น้ําสะอาดแล้วลงไปยีเนื้อตาล นะฮะให้หลุดผสมกับน้ําจนเส้นใยสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเอาไปกรองเอาเฉพาะส่วนของน้ําแล้วก็พักไว้ก่อนอ่าหลังจากนั้นเอาน้ําตาลสุกอ่านำนำน้ำตาลสุกนะไปผสมกับน้ําปูนใสคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้มันเซ็ตตัวจนเป็นวุ้นแล้วตักเสิร์ฟกับน้ําเชื่อมแล้วก็น้ํากะทิเนี่ยเห็นไหมแล้วส่วนผสมน้ํากะทินะอ่าน้ํากะทิหนึ่งถ้วยตวงน้ําตาลทรายขาวหนึ่งถ้วยตวงน้ำน้าตาลตะนดครึ่งหนึ่ง หนึ่งแล้วก็อีกครึ่งถ้วยตวงหนึ่งใส่หนึ่งส่วนสองอะ่ะเกลือป่อนหนึ่งช้อนชาใบเตยสามึหงห้าใบวิธีการทําันคือตั้งกระทะแล้วตั้งไฟเอาหัวกะทิใส่น้ําตาลทรายขาวใส่น้ําตาลตหนดใส่แล้วก็เกลือคนให้เข้ากันใส่ใบเตยเข้าไปเพิ่มสีแล้วก็กลิ่นแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟกับเนี่ยวุ้นตาลเห็นไหมไหมีสองส่วนมีส่วนของวุ้นแล้วก็มีส่วนของกะทิอืเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ ส่วนเคล็ดลับของการปรุงนะฮะก็คือเตรียมเนื้อตาลที่แกะตรงแกนกลางออกแล้วที่มันจะมีเส้นใยออกมาแล้วนะฮะเพื่อให้มันมีรสไม่ขมนะฮะแล้วก็เตรียมน้ำปูนใส่ดยการใส่น้ำปูนแดงอัตราส่วน1ช้อนโตะ๊ะกับน้ำสะอาด4ถ้วยตวงผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้1คืนแล้วตักเอาส่วนที่เป็นใสๆของน้ำปูนใสออกมา แล้วเอาไปแช่เนื้อตานเคล็ดลับก็คือเนี่ยฮะให้มันคงรูปของเนื้อสัมผัสนั่นเองอ,อันนี้หลายคนเวลาไปแบบแกงบวชฟักทองก็ต้องเอาฟักทองไปแช่น้ํำุูนใสก่อนนิดนึง เพื่อให้ฟักทองมันไม่เละเวลาเอาไปต้มเขามีความละเมียดขนาดไหนขนาดใบเตยยังสามเป็นรูปปลาตะเพียนเลยนะ<ช>คุณผู้ชมอใครแบบยังจดสูตรไม่ทันเพราะสูตรยาวเหลือเกินดูย้อนหลังไปดูย้อน<า>หลังทางเป็นข่าวเ่าเรื่องของเราค่ะนี่และขาบุญตาลน้ำกะทิเป็นหนึ่งเมนูลอสเทสที่ชาวอุบลราชธานีเขาโหวตกันไม่อยากให้ใหายไปเลยนะคะประจํา,า,าวันนี้ที่รายการของเรานํามาเสนออยากจะถามคนอุบลเหมือนกัน ได้กินบ่อยไหมเคยกินกันบ้างหรือเปล่ามีเจ้าไหนแนะนำมามีร้านไหนขายอยู่อะไรเงี้ยนะบางคนเขาอาจจะไม่ได้สะดวกทําวัตถุดิบเนี่ยขั้นตอนหลายหลายร้านไหนแนะนำเ่ยบอกได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาเราไปจะได้ถือเป็นของฝากกลับมากินที่บ้านนะคะช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม